สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะมีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ค่ะคำว่าแม่ผู้สูญเสียแต่การกระทำเหมือนไม่สูญเสีย 1. วันเจอน้องยังไม่รู้ว่าน้องยังอยู่หรือเสียชีวิตแล้วก็ไม่ยอมขึ้นไปดูทั้งพ่อและแม่ 2. วันนำน้องส่งผ่าพิสูจน์ที่อุบลก็ไม่ไปส่งทั้งพ่อทั้งแม่ 3. วันที่เขานำศพน้องกลับมาจากการผ่าพิสูจน์ที่อุบลก็ไม่ยอมไปรับลูกที่คลิปน้าตายร้องไห้ขอโทษน้องแม่ยังบอกไม่เคยเห็นด้วยซ้ำแล้วรีบจะเผาน้องตอนนั้นเลยดีที่ผู้ใหญ่นิ่มห้ามไว้วงเล็บข้อมูลจากคลิปหมอปลา 4. วันที่น้องส่งผ่าพิสูจน์ที่กรุงเทพก็ไม่ยอมไปทั้งพ่อและแม่แต่ไปเรียกลุงพาไปที่ไปออกรายการคุณจอมขวัญที่กรุงเทพมหานครเหมือนกันกลับไปได้ 5. รีบเผาศพลูกโดยไม่รอให้คดีจบสิ้นก่อนหรือจับคนร้ายได้เสียก่อนเหมือนพ่อแม่คนอื่นเขาทำกัน 6. วันเผาศพลูกก็ไม่ยอมล้างหน้าลูกและไม่ยอมดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายจะอ้างว่าทำใจไม่ได้กลัวน้ำตาหยดโดนหน้าลูกมันฟังไม่ขึ้นจะดูห่างๆหรือใช้ผ้าเช็ดหน้าคอยซับน้ำตาก็ได้นี่นะหรือคือแม่ผู้สูญเสียที่แปลกอีกอย่างเมื่อแม่ไม่อยากสัมผัสน้องไม่อยากใกล้ชิดศพลูกแล้วทำไมพ่อก็เป็นไปด้วยพ่อก็ทำไมไม่ยอมทำอะไรให้ลูกเหมือนแม่เป๊ะเลยหรือพ่อก็อ่อนแอเหมือนแม่ด้วยวันเขาพบศพลูกทั้งพ่อและแม่ไม่ยอมไปดูลูกแต่นางทินหลงป่าพ่อกลับไปตามหาแม่เตรียมขนมแจกผู้คนที่ไปตามหายายทินแม้แต่หมาชื่อปลาส้มหายทั้งพ่อและแม่ก็ออกตามหาแล้วยังให้รางวัล 1,000 บาทสำหรับคนที่เจอปลาส้มนี่น่ะหรือการกระทำของคนเป็นแม่และพ่อเหมือนไม่ใช่ผู้สูญเสียสักนิดสรุปคือไม่สนใจใยดีไม่รับวิญญาณเข้าบ้านไม่ส่งวิญญาณสู่สวรรค์ทั้งพ่อทั้งแม่ภายหลังโพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็ได้มีชาวโซเชียลให้ความสนใจและออกมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นไหนๆน้องก็ตายไปแล้วเปิดรับบริจาคเอาเงินดีกว่าแล้วก็หาแพะและก็ได้แก้แค้นส่วนตัวด้วยเพราะว่าสอต่อไม่ถูกกับลุงอยู่แล้วทะเลาะกันอย่างรุนแรงทั้งที่รู้ว่าลุงไม่ได้ทำคนพวกนี้ใจดำสุดๆเพราะโทษถึงประหารชีวิตไม่สงสารพี่สาวตัวเองหรือไงหลานอีก2คนจริงหรือว่าแอบไปสั่งลากันแต่แรกก่อนที่ทุกคนค้นพบศพจึงไม่กล้าเผชิญหน้าอีกมันไม่ต้องขึ้นไปหาลูกหรอกเพราะมันรู้ก่อนล่วงหน้ารอรับบริจาคดีกว่าเขาคือผู้เสียสูญค่ะไม่ใช่ผู้สูญเสียพ่อแม่เกี่ยวข้องล้านเปอร์เซ็นต์เนาะถูกทุกข้อเลยครับเพราะว่าพ่อกับแม่รู้ว่าน้องเสียชีวิตแล้วพ่อกับแม่แอบขึ้นเขาตอนตีสี่ตีห้าตอนเช้าขึ้นไม่ไหวพ่อกับแม่ไปหามาแล้วแค่จัดฉากว่าไม่รู้ไม่เห็นลงมาแต่งชุดขาวรอที่บ้านทำพิธีตามหมอดูบอกว่างั้นนะแม่พูดเสียศูนย์เลยมาใส่กับลุงว่าสงสัยงั้นสิท่าง่ายๆคิดมาได้ทั้งทีลุงช่วยตัวเองทุกอย่างคนแบบนี้มีในโลกด้วยเพิ่งเคยเห็นนี่แหละคดีแรกในโลกจับยากที่สุดในโลกนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่ทำให้ผู้ที่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้สูญเสียมีความไม่ชอบธรรมเพราะเท่าที่ติดตามข่าวมามันเป็นเช่นนี้จริงๆคุณตำรวจจะสงสัยเหมือนเราบ้างไหมเนาะชมผู้เป็นแค่ฉากหน้าของมหากาพย์แก่นของเรื่องจริงๆอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่2ต้นล้มทับกัน
มีการทับเส้นทางลำเลียงกันระหว่างชายแดนจุดๆนั้นหลังๆมานี้ระดับรองผบตรก็แล้วผบตรก็แล้วไม่มีทีท่าจะจับคนร้ายที่ทำน้องได้แต่ลงมาหาเรื่องอื่นมากกว่าตำรวจที่ลงพื้นที่ระดับบิ๊กบิ๊กทั้งนั้นที่อันตรายที่สุดคือความปลอดภัยที่สุดลองมองแก่นแท้ๆของคดีนี้คุณจะเห็นเงาอะไรที่อยู่ข้างหลังบ้างถ้าลองเปลี่ยนจากตำรวจมาเป็นทหารคิดว่าคดีคงจบเห็นด้วยค่ะสมควรเปลี่ยนเพราะห่วงความปลอดภัยลุงพลป้าแตนและลูกๆค่ะ2ปีที่แล้วใครยังจำได้เรื่องใหญ่โตจากพื้นที่ภาคบนขุนน้ำนางนอนดังอยู่เป็นเดือนเป็นปีมาที่ตะเข็บชายแดนตะวันออกกกอกมหากาบเห็นด้วยเลยค่ะตำรวจมากี่บิ๊กไม่เห็นจะมีอะไรคืบหน้าแถมผู้สูญเสียปกป้องทุกคนที่ร่วมขบวนการตำรวจกับตำรวจเขาก็ไม่เล่นกันใหญ่ๆได้แค่โฉบมาแล้วก็ปล่อยให้พื้นที่เคลียร์กันเองอย่าให้บานปลายถึงเขาเป็นพอไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่จริงค่ะแถวบ้านเราเกลื่อนเพาะตาหนวดทหารกับกองปราบจากที่อื่นมาจู่โจมถึงจับได้คิดเหมือนกันเลยค่ะถ้าเปลี่ยนจากตำรวจเป็นทหารน่าจะเป็นรูปเป็นร่างกว่านี้อย่างน้อยๆก็น่าจะมีการทะเลาะเบาะแว้งลากยาวเป็นมหากาพย์ของทั้งสองฝั่งตำรวจรู้อยู่เต็มอกใครคือคนร้ายตัวจริงแต่พยายามเบี่ยงหาลุงพลให้ได้ยังไงก็ไม่สำเร็จหรอกลุงแกมีเทวดาคุ้มครองเพราะแกเป็นคนดีแฟนคลับเป็นแสนๆช่วยกันค้นหาข้อเท็จจริงจนเคลียร์แล้วแต่ตำรวจไม่สนใจแปลกๆเนาะเห็นด้วยค่ะคิดอยู่คนเดียวไม่ได้พูดเพราะหวังตำรวจไม่ได้อยากให้ทหารมาบ้างถ้าเป็นไปได้ทหารก็พอๆกันจำคดีโคราชได้ไหมจะตำรวจหรือทหารก็ไม่ต่างถ้าได้คนเทาๆดำๆมาทำแล้วประชาชนจะพึ่งใครได้บ้างคะขอบคุณมากครับจากชาวโซเชียล